วัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนรายการเสวนาเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคนไทยในสังคมไทยออกอากาศเป็นประจำทุกคืนวันพุธเวลา 19:00 นถึง 20:00 นทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV สำหรับรายการคืนนี้วันพุธที่25ธันวาคมพ.ศ. 2562ผมหม่อมหลวงชันโชติชมพูนุชและดร.รวิชตาแก้วนะครับจะมาร่วมเสวนากันในประเด็นเรียนรู้ทำความเข้าใจกับการศึกษาประเด็นในวันนี้เรายกมาจากการเสวนาของดร.รวิชกับดร.อเนกเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญพบกับดร.รวิชเลยนะครับคงจะต้องกล่าวนิดนึงกับอาจารย์รวิชครั้งที่แล้วผมไม่ได้เข้ามาด้วยครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครั้งจริงๆสำหรับพุธนี้ผมต้องการที่จะสรุปให้เห็นว่าตลอด1ปีคือ12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามาคุยเรื่องการศึกษาแล้วก็เราได้วางประเด็นใดไว้บ้างก็โชคดีตรงที่ว่าครั้งเดือนที่แล้วผมได้เชิญดร.อเนกมาแล้วดร.อเนกก็ชี้ให้ผู้ฟังทุกท่านหรือผู้ชมทุกท่านได้เข้าใจนะครับว่าไอ้ที่บอกว่าการศึกษา 4.0 นั้นมันมีลักษณะเป็นอย่างไรอย่างน้อยเพื่อจะทวนความจำท่านอีกสักนิดหนึ่งถ้าจุดหนึ่งหรือจุดหนึ่งเนี่ยนะมันคือการอ่านเฉยๆคืออ่านแล้วบางทีอาจจะไม่เข้าใจก็ได้คืออ่านออกนั่นคือการศึกษาแบบจุดหนึ่งแต่ถ้าเมื่อคุณอ่านและเข้าใจและคิดเป็นนั่นคือจุด2แต่เมื่ออ่านได้เข้าใจคิดเป็นและคิดได้นั่นคือการศึกษาแบบจุด3นะครับการศึกษาแบบจุด4หมายความว่าเมื่อท่านอ่านได้เข้าใจคิดเป็นและคิดได้และท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์หลากหลายนั่นคือแนวทางของการจัดการศึกษาแบบยุค 4.0 พอทันทีที่พูดในประเด็นนี้เราจะพบว่าเมื่อสักประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าผลการวัดการจัดการศึกษาของโลกของเราพบว่าการศึกษาไทยเด็กไทยเนี่ยไม่ถึงระดับที่เขาวัดกันพบว่าอยู่ระดับค่อนข้างไปทางท้ายค่อนข้างมากเพราะเด็กไทยจะอยู่แค่อ่านได้เข้าใจคิดเป็นกับคิดได้เนี่ยมีน้อยมากนะครับแต่ตัวรัฐเองพยายามจัดการศึกษาไปถึงยุค 4.0 คือสามารถนำไปประยุกต์ใช้และคิดสร้างสรรค์ได้ปัญหาในการจัดการศึกษาของประเทศไทยกำลังยืนอยู่จุดนี้ทีนี้ถามว่าตัวระบบการจัดการศึกษาในประเทศไทยเองแท้ที่จริงแล้วปัญหามันไม่ได้อยู่เรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาแต่ปัญหามันอยู่ที่การจัดการดังนั้นกฎหมายของการจัดการศึกษาเกือบทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าทุกครั้งเวลามันเกิดการแก้ไขตัวพระราชบัญญัติการศึกษาก็ดีแก้ไขอะไรก็ดีจะไปแก้ที่โครงสร้างว่าเรื่องการจัดการเกือบทั้งหมดเพราะตัวระบบเองมันไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาอยู่ที่การจัดการให้เกิดระบบที่ดีนั้นทำอย่างไรประเด็นนี้มันสำหรับวันนี้เราคงต้องมาคุยกับท่านชันโชติต่อนะครับว่าถ้าอย่างนั้นทิศทางในปีหน้าตัวการจัดการศึกษาเองตัวกระทรวงศึกษาจะดีไซน์ตัวใหม่ของเขายังไงเพราะว่าเขากำลังจะออกพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่ดังนั้นการจัดการศึกษาเองเราจะทำยังไงว่าการศึกษาเนี่ยเพื่อจะให้คนทั่วไปได้เข้าใจว่าการศึกษาไม่ใช่การสอนแต่การศึกษาเป็นการเรียนรู้พอทันทีที่บอกว่าการศึกษาไม่ใช่การสอนการศึกษาเป็นการเรียนรู้เนี่ยแสดงว่าทุกคนมันเรียนรู้ได้คุณจำคำของดร.ป่วยได้ไหมครับว่าเรียนรู้ตั้งแต่ออกจากครรภ์มารดาจนในครรภ์มารดาเรียนรู้แล้วถึงจนกระทั่งถึงเชิงตะกอนนะครับมันก็จะมาตอบโจทย์ถึงว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตหลายคนอาจจะมองว่าดูเหมือนว่าเอ๊ะตกลงเราต้องเรียนตลอดใช่ไหมจริงๆแล้วเราต้องเรียนตลอดนะครับเพราะว่าสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปคนยุคผมต้องมาเรียนรู้แบบเด็กยุคใหม่เพราะเด็กยุคใหม่ภาษากับยุคผมเข้าใจกันคนละเรื่องดังนั้นเราต้องพยายามเข้าใจคนรุ่นใหม่ว่าคิดยังไงเพื่อเราสามารถที่จะเชื่อมต่อความคิดที่เราสืบต่อมาจาก
คนรุ่นก่อนเราและส่งต่อไปเรื่อยๆทั้งนั้นตัวการจัดการศึกษาเองมันจึงไม่ใช่เฉพาะการสอนแต่เป็นการทำความเข้าใจเพื่อนำไปใช้และใช้ประโยชน์ได้ในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่ทีนี้การศึกษาเองเนี่ยมันต่างกับการศาสนาตรงไหนการศึกษามันต่างกับการศาสนาตรงนี้ครับไอ้การศึกษาเนี่ยมันใช้แก้ช่วงมีชีวิตคือเรียนรู้เข้าใจใช้ช่วงมีชีวิตแต่การศาสนามันเลยหลังจากตายไปแล้วมันยังส่งต่อไปถึงจุดนั้นได้นั่นคือความต่างระหว่างการศึกษากับการศาสนานะครับผมสรุปตรงช่วงนี้แค่นี้ก่อนทีนี้ประเด็นผมไม่ทราบว่าท่านฉันโชติมีประเด็นอะไรจะถามในประเด็นที่ผมให้ขยายความเพิ่มไหมครับตามที่ดร.เนกได้คุยกันมาแล้วท่านฟังแล้วท่านดูแล้วมีความรู้สึกว่าอยากให้ผมขยายความหมายในส่วนไหนคือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่ผมฟังวันนั้นน่ะผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านผู้ใดยังไม่ได้ฟังนะครับท่านไปเสิร์ชเลยครับใน Google นะครับเขียนว่าเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนนะครับแล้วตามด้วย0411 2562เออไม่ใช่ดิต้องเป็นอะไรนะอาทิตย์สุดท้ายอาทิตย์สุดท้ายการสุดท้ายพุธสุดท้ายอะฮะพุธสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนนะครับอยากให้ไปตามนั้นพื้นฐานก็คือหมายถึงว่าเราเอาวันที่นะครับวันที่ที่เป็นวันพุธสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วตามด้วยเดือนก็คือ11นะครับแล้วก็ตามด้วยพ.ศ.2562ผมอยากให้ท่านฟังครับนะอาจารย์อเนกเสวนากับดร.รวิทย์ผมคิดว่าเป็นการที่ทำให้เข้าใจอย่างแท้จริงเลยครับว่าการศึกษามันเป็นยังไงบ้างคือเราอยากให้ไปฟังครับท่านพูดได้ดีมากนะท่านทั้งสองท่านพุทธที่27ครับก็เป็น27นะครับเสิร์ชเปลี่ยนเป็นเปลี่ยน27 2711 2562ครับอยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านไปฟังครับตรงนั้นจะได้ประโยชน์มากเลยครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะนำมาขยายต่อบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอันนั้นตัวสมบูรณ์แล้วทำให้เข้าใจมากนะครับที่ผมจะนั่นออกมาอีกทีนึงผมฟังมานั่นผมชอบอันนึงที่ท่านพูดบอกว่าไอ้การศึกษาเราเนี่ยผมได้บอกว่าผมพูดตลอดเวลาว่าจริงๆแล้วการศึกษาเราเนี่ยนะฮะเราการศึกษาเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ไปวัดคุณค่าของคนถูกต้องไหมครับแต่ตอนนี้ที่เราผิดเพราะอะไรก็เพราะว่าเราไปเอาการศึกษาเนี่ยบล็อกนะฮะการศึกษาเราเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อการศึกษาเพื่อให้รางวัลและก็การศึกษาเพื่อไปรับรองคุณค่าของคนก็คือมันก็จะออกมาเป็นประกาศนิบัติเอ่ยปริญญาเอ่ยนะฮะแล้วก็จะเป็นกระดาษนะแล้วคนก็เลยวิ่งกันเนี่ยคิดอย่างเดียวว่าฉันจะต้องไปแข่งขันยังไงนะเพื่อที่จะไปสอบอ่ะคือมันไม่ใช่เป็นการเรียนรู้ที่แท้จริงครับอันนี้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมครับอธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้ครับถ้าเราจำเรื่องในเชิงประวัติศาสตร์ของการศึกษาเราให้ดีเนี่ยเราจะเห็นว่าการจัดการศึกษาของเราเองเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันอยู่ที่บ้านทีนี้บ้านเนี่ยมันสอนมีการจัดการศึกษาอยู่2แบบนะครับคือการศึกษาแบบหนึ่งที่สอนโดยไม่ใช้ตัวอักษรเลยก็คือสอนวิชาช่างวิชาช่างทุกอย่างเนี่ยบางทีสอนเพื่อการประกอบอาชีพเช่นการทำนาเนี่ยเราไม่ต้องจดใช่แล้วเราทำเป็นฤดูกาลอาชีพทำเรืออาชีพทำอะไรไม่ต้องจดแต่จะสอนการปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เรียกว่าการสอนอาชีพนะครับแต่การศึกษาอีกอันนึงซึ่งมันเป็นการศึกษาถือว่าเป็นระดับสูงและถือว่าเป็นการศึกษาของชนชั้นปกครองนะครับก็จะสอนเป็นตัวอักษรสอนวิธีการจดบันทึกสอนวิธีการใช้สอนมันต้องใช้ภาษาในเชิงสัญลักษณ์ทั้งนั้นสิ่งหนึ่งที่จะต้องเรียนรู้คือเรียนรู้การใช้ภาษาทั้งนั้นเด็กที่จะเรียนรู้การใช้ภาษากว่าจะได้เรียนรู้เมื่อก่อนนะครับถ้ายากจนจริงๆเรียนรู้คุณทราบไหมครับว่าเรียนรู้เพื่อการใช้ภาษาเนี่ยเขาใช้ระยะเวลาแค่บางคนถ้าเรียนรู้เร็วๆเขาใช้เวลาแค่3เดือนเองถามว่า3เดือนตอนไหนครับ3เดือนก่อนบวชอยู่วัด3เดือนก่อนบวชแล้วก็เริ่มผสมอักษรแล้วก็เรียนคาถาเพื่อจะขอบวชเรียน3เดือนเองแล้วหลังจากนั้นก็พอช่วงอีก3เดือนก็อยู่เรียนรู้หลักการศาสนา
พื่อจะรู้ภาษาแล้วพอเริ่มรู้ภาษาก็จะรู้วิธีการกระบวนการในการเรียนรู้ต่อแต่ทักษะที่ได้มาจากบ้านคือบางบ้านอาจจะรู้วิธีการจัดการทำหลายสิ่งหลายอย่างเช่นทำสมุดคอยทำอะไรก็สามารถจะเอามาทำได้ก็จะสอนเพื่อนๆให้ทำสมุดพอทำสมุดเสร็จสมุดใช้ทำอะไรครับอยากได้คาถาไหนเรียนรู้อะไรจดบันทึกทั้งนั้นคนเมื่อก่อนจะบวชอย่างน้อย4ปีหรือ5ปีหรือ6ปีขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นก็สึกออกมาก็จะใช้ตำราที่ตัวเองคัดลอกสนใจนี่แหละเก็บไปไว้ที่บ้านใครสนใจเรื่องหมอนวดทำได้ก็จะจดบันทึกใครสนใจเรื่องยาก็จะเก็บไว้ทั้งนั้นคนโบราณพอเวลาสนใจเรื่องอะไรก็จดบันทึกก็เก็บมาใช้ก็จะมาต่อความรู้ใหม่กับที่วัดอยู่เรื่อยๆนี่คือการจัดการศึกษาในสมัยโบราณพอมาถึงยุคที่รัชกาลที่5เปลี่ยนจากการปกครองแบบเมืองไปสู่การปกครองแบบรัฐเนื่องจากว่ายุโรปได้พัฒนาวิธีการจัดการตัวนี้มาค่อนข้างเยอะกว่าในสังคมของประเทศไทยประเทศไทยเลยต้องปรับกระบวนการการจัดการจากที่อยู่ในวัดดึงการจัดการศึกษาเข้ามาไว้ในโรงเรียนเพื่อที่จะให้เห็นว่าเรามีระบบการจัดการศึกษาตามแบบที่ฝรั่งเขาได้จัดการจากวิธีคิดนี้ทำให้ดึงการเรียนรู้จากวัดเข้ามาสู่โรงเรียนกระบวนการนี้แหละครับมันทำให้เห็นว่าเริ่มแรกเนี่ยเพื่อที่จะให้การจัดการเรียนรู้ที่ดีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกระบวนการท่องจำมันเลยตามเข้ามาคือท่องจำเพื่อให้เกิดการอ่านเป็นแต่ถามว่าเข้าใจไหมอย่างตรงนี้มันคือกระบวนการที่ตามมาบางคนสามารถเดินไปสู่จุดความจากอ่านได้เข้าใจตีความได้รู้ว่ามันสื่อความหมายได้อย่างไรก็ทำนำไปสู่การคิดเป็นเห็นไหมครับพอนำไปสู่การคิดเป็นกระบวนการอ่านความเข้าใจการคิดเป็นทีนี้วิธีทดสอบว่าคิดเป็นยังไงตัวที่สำคัญที่สุดในการคิดเป็นคือคณิตศาสตร์ครับการบวกเลขเป็นถือว่าคิดเป็นดังนั้นตัวคณิตศาสตร์ตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยตกลงคิดเป็นไหมดังนั้นคนรุ่นก่อนจะถูกฝึกคิดโดยการคิดคณิตในใจเพื่อจะดูว่าใครคิดได้เร็วที่สุดถือว่าคนนั้นสุดยอดคิดได้เป็นและคำนวณได้ค่อนข้างชัดเจนดังนั้นเห็นไหมการจัดการศึกษาสมัยโบราณมันเรียนมา 0.01จุด 1 จุด 2 แล้วก็จุด 3 แต่พอมาถึงจุด 3 กระบวนการคิดเป็นของเราเริ่มมีความรู้สึกว่าตัวนั้นมันไม่ใช่ประเด็นหลักแล้วเรากลับมองว่าผลผลิตที่ได้เป็นวุฒิบัตรเป็นอะไรมันเป็นตัวสำหรับสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ถ้างั้นทุกคนไม่ได้สนใจตัวนี้ละกลับไปสนใจว่าทำอย่างไรก็ได้ให้ตัวเองได้กระดาษขึ้นมาสักแผ่นหนึ่งเพื่อจะสามารถที่จะสื่อว่าตัวเองจบการศึกษาแล้วไปสมัครงานต่อทั้งนั้นคนรับสมัครงานเองเดิมทีคนที่จบแล้วก็มีวุฒิบัตรที่ชัดเจนมันตรงกับงานที่ทำเขาก็รับแต่พอไปเริ่มหลังๆงานมันหลากหลายมากขึ้นถามว่าโรงเรียนมันสามารถจะผลิตผู้ที่จบการศึกษาตรงกับงานไหมค่อนข้างยากประเด็นนี้แหละครับทำให้ระบบการจัดการศึกษาเลยต้องปรับกระบวนการว่าอะไรให้คนสามารถคิดเป็นและคิดได้โดยรู้จักประยุกต์ใช้อย่างชัดเจนโอเคครับอาจารย์รวิทย์นี่ชัดเจนมากที่อาจารย์นั่งมาหมดเวลาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาต่อผมมีคำถามที่จะถามต่อนะครับเดี๋ยวเชิญเบรกสักครู่ครับครับขอบคุณครับแผลในใจใช้เวลายาขมเม็ดน้ำเต้าทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติแก้ร้อนในแก้ไข้ยาหวานชงน้ำเต้าทองแก้ร้อนในกระหายน้ำยาขมเม็ดและยาหวานชงน้ำเต้าทองซังโฮโลเล่งเต้น้ำสมุนไพรจับเลี้ยงมะขามป้อมและบัวบกชงสดชื่นรับหน้าร้อนจากน้ำเต้าทอง1กล่องบรรจุ10ซองสั่งซื้อได้ที่เฟซบุ๊กเพจน้ำเต้าทองพิเศษเพียงแจ้งรหัส PP44 ใน Facebook Inbox เมื่อสั่งซื้อสินค้าใดๆครบ4กล่องรับจับเลี้ยงฟรีอีก4ซองจับเลี้ยงสูตรพุทธศักราช2444ราคากล่องละ115บาท
มะขามป้อมราคากล่องละ125บาทและบัวบกราคากล่องละ135บาทแหมครับท่านผู้ชมคงติดตามชมนะครับดูอาจารย์ลวิทย์เมื่อกี้พูดผมว่าชัดเจนมากความเป็นมายังไงแล้วมาเริ่มจนสะดุดอยู่ที่ 1.3 นะครับที่ตอนนี้มันไปยุค 1.4 เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น 1.3 มีความมั่นคงจริงหรือยังอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเชิญอาจารย์ลวิทย์ต่อเลยครับเนื่องจากรอยต่อความคิดระหว่าง 0.2 0.3 และ 0.4 เนี่ยมันเป็นรอยต่อที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนมากเพราะมันเป็นการฝึกการจัดการความรู้ของตัวบุคคลแต่กระบวนการที่มันสอนอยู่ในระบบโรงเรียนเนี่ยมันกลายเป็นว่าจุดอ่อนของไอ้กระบวนการเรื่องการคิดเป็นกับความเข้าใจและการคิดได้เนี่ยมันมีข้อบกพร่องอยู่ตรงที่ว่าทักษะบางเรื่องเนี่ยมันสามารถติวหลอกกันได้คือแค่บอกทริคโจทย์มาใกล้เคียงมันก็สามารถตอบโจทย์ได้ตัวนี้แหละมองจุดดีก็ถือว่าเป็นจุดดีนะมันก็เพราะว่ามันผ่านกระบวนการคือเขาหลอกมายังไงแต่เรารู้เคล็ดเราก็สามารถผ่านได้แต่จุดเด่นจุดด้อยมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับมันจะไม่สามารถคิดเองได้เพราะสูตรที่เจอในวิถีชีวิตเหมือนกับบอกข้อสอบในไกลๆอ่ะล่ะครับไอ้การเทสที่เขามีถึงว่าติวกันเยอะแยะเนี่ยแล้วก็พวกติวนี่รวยเป็นแถวเลยครับก็เพราะว่าเขาเอาจากไอ้ข้อสอบเก่าๆมานั่นดูแล้วก็มาสอนแล้วบอกวิธีแล้วก็เด็กก็จ้องไปเลยตรงด้านนี้นะถ้าจบไปอย่างนี้จะตอบได้อย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นเองแต่จุดอ่อนมันอยู่ตรงที่ว่าพอมาเจอโจทย์ที่มันพลิกแพลงและคิดใหม่คิดกลับหน้าถอยหลังเนี่ยจะทำไม่ได้เลยใช่นี่คือปัญหาเขาไม่ได้ฝึกให้คิดครับเพราะนี่แหละคือปัญหาที่เด็กไทยเจอข้อสอบของพีซ่าแล้วผลมันก็เห็นว่าเด็กไทยไม่สามารถผ่านทะลุไปสู่จุดนั้นได้เพราะที่ฟังอาจารย์เนตชื่ออาจารย์มีการเอาไปเทียบกันว่าเรียนจากออสเตรเลียเป็นยังไงอันนั้นชัดเจนเพราะว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้แข่งไทยนะไทยไปก๊อปปี้เข้ามาใช่แต่ไปก๊อปปี้เข้ามาเพียงส่วนเดียวใช่ไม่ถูกต้องใช่ถูกต้องไหมครับมันถึงได้เกิดนี้ขึ้นมาครับจากแนวคิดนะทีนี้พอมาถึงยุคปัจจุบันเนี้ยรัฐบาลตั้งว่าเราต้องสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และเราต้องไปสู่แนวคิดที่สร้างสรรค์เพื่อจะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เราไม่สามารถกระโดดไปสู่จุดความคิดสร้างสรรค์ได้ถ้าเราคิดไม่เป็นทีนี้ถามว่าคิดเป็นคิดอย่างไรประเด็นเรื่องคิดเป็นเนี่ยมันมีวิธีคิดหลายวิธีมากนะครับเพราะทันทีที่เรารู้เรื่องวิชาแต่ละวิชามันคือช่องทางในการคิดเป็นแต่ละเรื่องคิดเป็นของการเมืองมันก็จะมีวิธีคิดอีกแบบนึงคิดเป็นของช่างมันก็จะเป็นอีกแบบนึงคิดเป็นของสายคอมพิวเตอร์มันก็มีวิธีคิดอีกแบบนึงไม่เหมือนกันเทคนิคการคิดในแต่ละเรื่องนี่แหละครับมันคือสาระของแต่ละวิชายกตัวอย่างง่ายๆคิดแบบประวัติศาสตร์ถ้าเราเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะคิดอย่างสนุกมากเพราะเราจะรู้เลยว่าอันไหนมันน่าสนใจและมันไม่น่าสนใจและมันแต่คุณรู้ไหมครับถ้าทันทีที่เราคิดแบบประวัติศาสตร์ได้เนี่ยทุกอย่างจะมีความสำคัญหมดเลยเพราะความคิดแบบประวัติศาสตร์มันขึ้นอยู่กับการเวลาการเวลาจะเป็นตัวกำหนดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีจุดเริ่มต้นและจุดจบและมีจุดพัฒนาคนทุกคนก็เหมือนกันคนทุกคนมีจุดประวัติศาสตร์เป็นจุดเริ่มต้นของตัวเองเพียงแต่ว่านิยามของประวัติศาสตร์เราให้ความหมายมัน50ปีขึ้นโดยเอ็ดที่ช่วงอายุคนเนี่ยมันถ้าคิดแบบทั่วไปมันก็จะไม่เลยปัจจุบันนี้ของอายุของชายไทยก็ประมาณ67ปีนะครับนั่นคือหมายความว่า67ปีเสียชีวิตเมื่อก่อน63ขยับขึ้นมาเป็น65ปัจจุบันนี้เริ่มมาถึง67ส่วนผู้หญิงเนี่ยจะมีอายุยืนหน่อยประมาณ70หรือบางคนถึงก็อาจจะถึงยาวถึงช่วง75แหละนั่นคืออายุผู้หญิงแต่อายุผู้ชายยังน้อยอยู่ทีนี้ประเด็นนี้แหละมันทำให้เราเห็นว่ามิติความคิด
ถ้าเราเข้าใจเรื่องการคิดเป็นเราจะเห็นว่ามิติความคิดเนี่ยมันต่างพอเข้าใจเรื่องมิติความคิดว่าความคิดเนี่ยมิติแต่ละมิติมันต่างกันเนี่ยเราจะรู้เลยว่าประเด็นในแต่ละเรื่องที่เราเจอเนี่ยมันยืนอยู่บนมิติคิดเรื่องใดตรงนี้แหละครับการคิดได้มันถึงจะเกิดเพราะเรารู้ว่ามิติแต่ละมิติมันมีเรื่องคิดในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันพอเราเริ่มคิดเป็นเราเริ่มคิดได้เราก็จะรู้เลยว่าเราจะนำส่วนใดไปประยุกต์ใช้กับในวิถีชีวิตผมสอนปรัชญาอยู่ที่ราชภัฏสวนสุนันทาเด็กที่มาเรียนปรัชญาจะถูกทุกคนในแต่ละต่างสาขาถามว่าเรียนปรัชญาแล้วมันเอาไปใช้อะไรได้มันเหมือนเล่นสำนวนนะครับคือคำตอบเรียนปรัชญาใช้ได้ทุกเรื่องถามว่าทำไมมันถึงบอกว่าใช้ได้ทุกเรื่องเพราะเรียนปรัชญาเนี่ยมันสอนให้คนคิดเป็นและคิดได้รวมทั้งเข้าใจเลยนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยเมื่อคนเรียนปรัชญารู้ว่าหลักการใหญ่หลักการของชีวิตคืออะไรหลักการของชีวิตที่ต้องการศาสนาเป็นแนวคิดแบบไหนหลักการของชีวิตที่ยืนอยู่บนหลักการแบบวิทยาศาสตร์มันตรงเกือบข้ามกับแนวคิดทางศาสนาแบบไหนมันจะเห็นความต่างแล้วถ้าตัวเองต้องการยืนอยู่ตรงกลางระหว่างความคิดของศาสนากับวิทยาศาสตร์ตัวเองจะเลือกเดินแบบไหนและตัวเองจะเลือกคิดแบบไหนนี่คือการคิดได้และพอคิดได้เสร็จก็จะรู้เลยว่าตัวเองจะต้องเอาไปทำกิจกรรมในส่วนใดบ้างโอ้ยทีนี้สนุกเลยครับเพราะรู้ว่ามันตอบสนองความต้องการของตัวเองนี่คือเป้าหมายในการนำวิธีการอ่านที่เข้าใจแล้วคิดเป็นและคิดได้และนำไปประยุกต์ใช้ทันทีที่เราเข้าใจตรงจุดนี้เราจะเห็นเลยว่าการศึกษามันไม่ใช่การสอนใช่ครับแต่การศึกษาเป็นการเรียนรู้และปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาทีนี้ย้อนกลับมาถึงการจัดการศึกษาที่อยู่ในบ้านเราผมพูดอยู่ในรายการเนี่ยผมพยายามเน้นการจัดการศึกษาโดยใช้ครอบครัวและผมไม่ดึงการจัดการศึกษาในระบบมาพูดในรายการนี้มากเท่าที่ควรแต่ผมจะดึงการจัดการศึกษาที่รูปแบบแปลกๆหลากหลายเพื่อจะให้ท่านรู้ว่าท่านสามารถที่จะออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สำหรับตัวของท่านเองได้ให้สำหรับลูกหลานของท่านได้เพราะสาระใหญ่คือเราสนใจอะไรเราสามารถเรียนรู้ได้และประยุกต์ใช้ได้เมื่อนั้นงานมันจะเข้ามาเองโดยอัตโนมัติผมจำได้ว่าผมมีน้องคนหนึ่งตอนสมัยที่ผมเรียนที่ผมเรียนสายช่างมีน้องคนหนึ่งเขาถูกบังคับให้เขียนลายกนกทุกวันเลยครับเขียนลายกนกทุกวันหนึ่งเขียนเสร็จอย่างน้อยเขียนเสร็จกราบแล้วก็วางไว้บนหัวนอนเขียนเสร็จกราบแล้ววางไว้บนหัวนอนเพื่อที่จะบูชาความคิดว่าช่างโบราณเขาได้ดีไซน์ออกแบบยังไงจากแนวคิดแนวฝังทำให้เขาสนใจเรื่องลวดลายการวาดรูปวิธีกระบวนการทั้งหมดปัจจุบันนี้หลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายปีจนกระทั่งช่วงหลังก็มาเจอพบว่าปัจจุบันนี้ท่านเป็นช่างใหญ่ออกแบบงานโขนฉากโขนที่เราเห็นเรื่องสืบมักคาในปัจจุบันนั้นท่านเป็นตัวการใหญ่วางแผนวางระบบในการจัดการหมดเลยมันจะเห็นตอนความสนใจของเขาครั้งแรกทุกคนจะมองเขาเป็นคนอะไรของมันว่าคิดอะไรทำไมถึงทำแบบนี้ต่างกับคนอื่นแต่เขามุ่งมั่นแล้วก็ฝึกฝนตนเองจนกระทั่งเขาเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยและปัจจุบันนี้เขาเป็นผู้รู้ที่ค่อนข้างชัดเจนลึกมองเห็นกระบวนการเขาสามารถดีไซน์ตัวของเขาเองได้นี่คือลักษณะการเรียนรู้ของกลุ่มงานศิลปะโดยเฉพาะ
สำหรับคนที่สนใจที่จะเรียนรู้เองปัจจุบันนี้การจัดการศึกษาที่ออกแบบไว้โดยผู้สอนหลายๆท่านพยายามทำบทเรียนขึ้นบน YouTube แล้วทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้เด็กปัจจุบันเนี่ยบางคนต่างประเทศนะครับในบ้านเราก็เริ่มมีเยอะแล้วเรียนอยู่ในระบบเนี่ยสักประมาณประถมนะครับแต่ความรู้ของเด็กบางคนเนี่ยบางวิชากระตึบไปถึงชั้นมัธยมหรือบางคนอาจจะไปแอบลงปริญญาตรีแล้วด้วยซึ่งในการจัดการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยมันยาวไปถึงจุดนั้นแล้วและเขากำลังจะเปิดกว้างมากขึ้นฉะนั้นการเรียนรู้ในระบบเนี่ยมันจะค่อยๆปรับตัวเองแต่ถามว่าบ้านเราเนี่ยปรับไปตามกระบวนการแบบที่ผมพูดบ้างหรือไม่เนี่ยมันเริ่มเปิดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตัวเมนในภาษาพวกที่ในแง่ของการจัดการศึกษาก็เรียกว่าการศึกษากระแสหลักส่วนที่ผมเอามาพูดเนี่ยเป็นการศึกษากระแสรองคือมันค่อยๆแทรกซึมเหมือนน้ำซึมไปเรื่อยๆเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็จะกลายเป็นตัวไอ้การศึกษากระแสรองมันก็จะกลายเป็นกระแสหลักและไอ้ตัวเดิมทีที่มันเป็นกระแสหลักมันก็จะกลายเป็นกระแสรองนั่นคือทิศทางการจัดการศึกษายุคต่อไปเนี่ยมันจะเดินไปทางในลักษณะอย่างนั้นไปทราบว่าก็ดีครับชัดมากนะฮะแต่ยังเหลืออีกสัก3นาทีการจะสรุปในเบื้องต้นตอนนี้ยังไงบ้างครับที่ผมจะสรุปเพียงแค่ในประเด็นสักประมาณอยู่แค่ตรงนี้เองนะครับเมื่อท่านปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับปัญหาอยู่ว่าท่านเมื่อไรท่านเกิดความสนใจเมื่อนั้นท่านเกิดการเรียนรู้นะครับเมื่อไรท่านเกิดความสนใจเมื่อนั้นท่านเกิดการเรียนรู้แต่การเรียนรู้ครั้งแรกท่านจะพบปัญหาอันดับแรกเลยนะพอดีเวลาเหลืออยู่แล้วบทบาทครูอยู่ที่ไหนบทบาทครูอยู่ตรงไหนบทบาทครูจะทำหน้าที่เปรียบเสมือนโค้ชครูจะเปลี่ยนหน้าที่จากการสอนเปรียบเหมือนโค้ชโค้ชเนี่ยต้องรู้ลึกไหมโค้ชต้องรู้จักวิเคราะห์ตัวผู้เรียนไหมถ้างั้นครูเนี่ยจะเปลี่ยนบทบาทตรงนี้ทีนี้โค้ชเนี่ยนอกจากจะรู้แล้วสามารถชี้ทางได้ไหมพัฒนาเขาได้ไหมถ้างั้นครูจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแต่ถ้าเราพอพูดถึงโค้ชเนี่ยเราจะเห็นว่าฤาษีหรือครูสมัยโบราณก็คือโค้ชดีๆนี่แหละเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันทางอากที่ทำให้เราเห็นเหมือนกับว่าครูไม่ใช่โค้ชครูก็คือครูโอเคก็ผมสรุปนะความคิดของผมเองนะครับครูที่เก่งคือครูที่ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนรู้ใช่เพราะไม่มีใครไปสอนครูก็ไม่สามารถที่จะไปยัดเยียดวิชาความรู้ต่างๆให้ใครคนใดคนหนึ่งได้ครับครับก็คือเหมือนว่าฉะนั้นครูคือหน้าที่ของครูก็คืออะไรจะต้องเข้าใจเด็กครับเข้าใจเด็กนะครับสร้างแรงบันดาลใจเพราะเด็กแต่ละคนเนี่ยแรงบันดาลใจไม่เหมือนกันครับฉะนั้นอันดับแรกก็คือหมายถึงว่าตอนนี้ครูต้องไปโฟกัสกับเด็กแต่ละคนครับแล้วก็ไปสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กแต่ละคนเพื่อให้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ครับเพราะอย่างที่บอกนะฮะที่อาจารย์อเนกบอกการศึกษาไม่ใช่การสอนครับเรามักจะครูเนี่ยไปนั่งสอนไปท่องจำไปทำกันบ้านอย่างนู้นอย่างนี้คือสอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็หมายถึงว่าครูจะต้องทำให้เด็กเนี่ยนะฮะเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเรียนรู้สมมติว่าถ้าผมสอนวิชาเลขคณิตผมก็ต้องทำยังไงให้เด็กมันเกิดรักเลขคณิตแล้วมองเห็นว่าไอ้เลขคณิตเนี่ยมันเกิดประโยชน์อะไรกับตัวเขาและเขาจะต้องไปใฝ่รู้ไปเรียนรู้ไปค้นหาจนเขาเข้าใจเองใช่ใช่เราทิ้งไว้ตรงนี้ครับครับนะครับเดี๋ยวมาต่อกันครับขออนุญาตเบรกนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวเข้ามาต่อครับครับขอบครับเจรัตขอนแก่นของฝากจากขอนแก่นผลิตและจำหน่ายกุนเชียงหมูยองหมูแผ่นหมูอบน้ำผึ้งหม่ำหมูไส้กรอกอีสานหมูยอแหนมปลาส้มขนมถั่วตัดถั่วกระจกตุ๊กตับคอเป็ดน้ำพริกปลาร้าสุกแจ่วบอมขนมจากทั่วทุกภาคทั่วไทยเบอร์โทรศัพท์043 237 787
และ086-490-1646ท่านตามทันไหมครับนะฮะถ้ามันเร็วไปหน่อยก็ต้องประทานโทษแต่ว่าท่านสามารถส่งคำได้นะครับส่งคำติชมมาได้เช่นว่าเออเร็วไปนะอยากจะทบทวนอยากจะให้รู้ท่านสามารถถามมาได้นะครับเชิญอาจารย์ต่อเลยครับผมมาถึงเมื่อกี้นี้ผมไปโยงนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับครูและบทบาทครูจะอยู่ที่ไหนครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้ผมพยายามอธิบายเรื่องแก่นแท้ลึกๆของการจัดการศึกษาหรือแก่นแท้ลึกๆของการเรียนรู้นะครับคือมันในแก่นแท้ลึกๆของการเรียนรู้เนี่ยเราเข้าใจคำว่าผู้เรียนใช่ไหมดังนั้นมันจะมีแค่ผู้เรียนกับเนื้อหาการเรียนแต่เนื้อหาการเรียนเนี่ยถ้ามีแค่ผู้เรียนเนื้อหาการเรียนเนี่ยผู้เรียนเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่เข้าใจดังนั้นการค้นหาเนื้อหามันจะสเปตะปะพอค้นหาเนื้อหาสเปตะปะแล้วใครล่ะจะเป็นคนคุมเนื้อหาสเปตะปะผู้สอนจะเป็นผู้คุมว่าเนื้อหาถ้าทันทีที่ผู้เรียนเนี่ยสนใจเนื้อหาอะไรก็ตามผู้สอนก็จะบอกว่าอ้าวถ้าคุณสนใจเรื่องนี้ก็จะบอกทิศทางนะครับผู้สอนก็จะทำหน้าที่เป็นคนการจัดการเรียนรู้ว่าทันทีที่ผู้เรียนอยากจะเรียนรู้เรื่องนี้ผู้ครูผู้สอนก็จะจัดการแนะว่าเอาละถ้าเธอสนใจเรื่องนี้เธอต้องวางลำดับก็แสดงว่าครูก็จะต้องเรียนรู้ร่วมกับลูกศิษย์แล้วต่อไปนี้ถูกต้องไม่ใช่ว่าครูไปเอาตำรามาเขาเขียนหนังสือในกรในขอมาก็เอาตำรานั้นออกมาแล้วก็มานั่งให้เด็กจดหรือต่างๆประเด็นเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับมันประเด็นมันจะเป็นอยู่สองเรื่องครับถ้าเมื่อไหร่ผู้เรียนสนใจเรียนเรื่องที่ครูรู้ครูก็จะเป็นผู้ชี้แนะครับให้ผู้เรียนเดินตามแต่ถ้าเมื่อไหร่ผู้เรียนเกิดสนใจสิ่งที่ครูไม่รู้ครูก็จะต้องเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนและร่วมกันแก้ปัญหาเพื่อที่จะชี้แนะครูในฐานะผู้มีประสบการณ์เพราะได้สั่งสมระบบการจัดระบบการคิดแบบต่างๆมาแล้วแต่ตัวผู้เรียนเองระบบการคิดยังมีไม่หลากหลายนะครับทั้งนั้นโดยเหตุนี้แหละครับการจัดการศึกษามันเลยแบ่งเป็นปฐมคือระบบการคิดแบบเบื้องต้นคือคิดแบบเริ่มต้นรากฐานในการคิดพอไปถึงระบบการจัดการศึกษาในระดับมัธยมมันคือระดับกลางแต่จะต้องหลากหลายมากเพราะมันจะเปิดระบบการเรียนรู้ที่หลากหลายทีนี้ตั้มถามว่าหลากหลายอย่างไรหลากหลายบนฐานของประสาทสัมผัสครับมนุษย์มีประสาทสัมผัสอยู่หูตาจมูกลิ้นกายฐานนี้เป็นฐานของการเรียนรู้ทั้งหมดนี้เรียนบนฐานของประสบการณ์ดังนั้นจากประสบการณ์ที่ตัวเองได้ฝึกและสัมผัสและปฏิบัติและจดบันทึกมันก็สามารถนำไปสู่ความเข้าใจและจากฐานความเข้าใจนี้รู้ว่าถ้าจะคิดเป็นหรือคิดได้ขึ้นมาเนี่ยมันมีวิธีการจัดการความคิดอย่างไรผมพูดเรื่องการคิดเป็นหรือคิดได้หลายครั้งแต่หลายคนอาจจะงงว่าแล้วคิดอย่างไรถึงเรียกว่าคิดเป็นก่อนที่จะพูดคำว่าคิดอย่างไรคิดเป็นเราพูดถึงวิธีคิดก่อนได้ไหมครับวิธีคิดคุณรู้ไหมครับว่าอย่างไรถึงเรียกว่าคิดความคิดเกิดขึ้นได้เมื่อมีความคิดที่หนึ่งและมีความคิดที่สองเข้ามาเทียบมีความคิดเดียวไม่สามารถคิดได้ครับต้องเอา2ความคิดคือเรื่อง2เรื่องมาเทียบกันถึงจะรู้ว่า2เรื่องนี้มันเหมือนและต่างกันตรงไหนการที่รู้เหมือนและรู้ต่างเรียกว่าคิดแบบเปรียบเทียบนะครับทีนี้การคิดแบบเปรียบเทียบเนี่ยก่อนที่จะเปรียบเทียบได้เนี่ยเราต้องคิดรู้แยกแยะเสียก่อนตัวคิดรู้แยกแยะเนี่ยเราเรียกว่าวิเคราะห์คือแยกมันออกเสียยกตัวอย่างง่ายๆอาจารย์ชาญโชติหยิบต้นดอกไม้มาให้ผมดอกกุหลาบมาดอกนึงผมหยิบมาจากบ้านผมเอาดอกเข็มมาเมื่อเอาดอกกุหลาบมาวางคู่ไว้กับดอกเข็มสิ่งที่เหมือนมีอะไรบ้างครับผมเอากุหลาบแดงมาท่านอาจารย์โชติเอากุหลาบแดงมาผมก็เอาดอกเข็มแดงมาพอมาวางกัน
สิ่งที่เหมือนกันคือสีแดงสีแดงเป็นดอกเป็นไม้เห็นไหมครับมันเหมือนกันข้อสรุปมันก็จะเห็นชัดได้ว่าไม้ที่มีดอกเรียกว่าดอกไม้เป็นความคิดหลักนะมันถอดแต่มันต้องแยกแล้วดอกไม้ไอ้นี่มันมีหนามเอ้ยทำไมบางชนิดไม่มีหนามไม่มีหนามอ้องแสดงว่ามันมีนี่ข้อต่างแต่ถามว่ามันเป็นข้อเสียไหมไม่มีข้อเสียเพราะเราจะได้รู้เลยว่าเฮ้ยดอกไม้บางชนิดมันมีหนามนะแต่บางชนิดมันไม่มีหนามเห็นไหมฮะแล้วมีที่มาป่ะไอ้ที่มันมีหนามเพราะอะไรมันก็จะค้นต่อค้นต่ออ่ามันก็ค้นต่อว่าเฮ้ยมันมีหนามเพราะอะไรมันก็จะค้นต่อนี่คือหลักการคิดครับเป็นที่มาจาก2ความคิดนะครับแต่ถามว่าความคิดจริงๆมันมี2มั้ยไม่ใช่นี่ไงจากความคิดไม่มี2เนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าบางเรื่องเราต้องเก็บรวบรวมข้อมูลครับเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็มาเปรียบเทียบมันเลยเป็นที่มาการทำตารางเทียบเห็นมั้ยครับใส่ช่องอันนี้มีอันนี้ไม่มีอันนี้มีไม่มีแล้วหลังจากนั้นเราก็จะรู้เลยว่าอันไหนมันเหมือนกันมากที่สุดอันไหนมันต่างกันมากที่สุดเราถึงมาจัดลำดับความต่างและความเหมือนเห็นไหมมันจะมีที่มาจากการจัดลำดับการต่างความเหมือนเนี่ยมันนำไปสู่การคิดแบบสังเคราะห์เพราะทันทีที่มันเหมือนกันมากที่สุดเราสามารถเอาไปรวมกันได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเราสังเคราะห์คือให้มันรวมกันเป็นเรื่องเดียวกันนี่คือที่มาในเรื่องความคิดแบบคิดเป็นครับบนกระบวนการนี้พอเราคิดเป็นตรงส่วนนี้ได้แล้วถามว่าเราจะประยุกต์ใช้มันได้ยังไงการนำประยุกต์ใช้เราจะรู้ว่าความคิดใดมันมีคุณค่าเราทีนี้การมีคุณค่าเนี่ยเราตัดสินตรงไหนครับการมีคุณค่าเนี่ยเราตัดสินตรงที่ว่ามันมีคุณค่าสำหรับการนำมาใช้ในชีวิตของเราหรือไม่คุณค่ามันอยู่ตรงนี้ถ้าบางเรื่องเนี่ยสำหรับคนบางคนเนี่ยมันไม่มีคุณค่าเลยแต่สำหรับคนบางคนมีค่ามากมันมีความต่างเลยไหมครับเพราะถามว่าทีนี้ถามว่าเรื่องบางเรื่องมีคุณค่าไม่มีคุณค่านี่ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่แต่ละคนไปยืนอยู่ยกตัวอย่างง่ายๆอาจารย์อยู่บนภูเขาแต่ผมอยู่ชายทะเลต้นไม้บางชนิดเหมาะสำหรับคนอยู่ชายทะเลชายทะเลแต่ต้นไม้บางชนิดเหมาะสำหรับคนอยู่บนภูเขาใช่ถ้าเราดูสังคมยุคเก่าจะเห็นว่าคนภูเขากับคนทะเลเขาจับมือร่วมมือกันแล้วเขาแลกเปลี่ยนสินค้ามันเลยมีการแลกเปลี่ยนจากการแลกเปลี่ยนนี้มันเกิดมูลค่าตอบสนองความต้องการเนี่ยกระบวนการมันเกิดเป็นวิชาในเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเกิดการค้าขายจากการแลกเปลี่ยนก็สร้างมูลค่าขึ้นมาว่าตัวนี้เทียบเป็นอย่างนี้ความคิดในเรื่องคณิตศาสตร์มันถึงตามมาเศรษฐศาสตร์มันถึงเกิดเห็นไหมวิธีการจัดการระบบความคิดมาแค่เรื่องสองเรื่องเองเพียงแต่ว่ามันยึดอยู่ในการจัดการเพื่อการประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตปัจจุบันเนี้ยเราค่อนข้างเดินมาไกลจากพื้นฐานความคิดเดิมเมื่อกี้ผมชี้ให้เห็นว่าจากการคิดเป็นนำไปสู่การประยุกต์ใช้ขึ้นอยู่กับคุณค่าของวิถีชีวิตในแต่ละคนปัจจุบันนี้เราถ้าเราเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีคุณค่าสำหรับคนทุกคนไหมเมื่อก่อนนี้อาจจะไม่ทุกคนปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มันกลายเป็นว่าใครขาดไม่ได้แล้วขาดไม่ได้เพราะมันใช้มากกว่า1ช่องทางในการใช้โทรศัพท์มือถือมันเปิดหลากหลายครับและมันเกิดจะเป็นเครื่องมือร่วมในการใช้ชีวิตเห็นไหมความรู้พื้นฐานของคนปัจจุบันคนแก่ต้องเรียนรู้เพื่อจะอยู่ร่วมกันในวิถีชีวิตปัจจุบันได้ครับถามว่าความรู้ในยุคเก่าเดิมใช้ได้ไหมบางคนบอกว่ารู้นะว่าทำยังไงแต่ถามว่าทำยังไงไม่ได้ปล่อยให้ลูกหลานช่วยจัดการให้เธอสามารถสื่อสารได้เรียนรู้เพื่อการสื่อสารครับแต่ถามว่าตัวเองติดตั้งได้ไหมไม่ตัวนี้ต้องให้คนรุ่นใหม่เขาช่วยกันติดตั้งเนี่ยแต่ถ้าคนที่อยากมีความก้าวหน้าอยากรู้ว่าทำยังไง
คนรุ่นเก่าบางคนเขาก็สามารถไปศึกษาเรียนรู้และออกแบบทำเพื่อตอบสนองกับดังนั้นมันก็จะมีคนอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นเราสนใจเรื่องเขียววิธีการเขาก็จะสามารถผลิตซอฟต์แวร์โปรแกรมตอบสนองคนรุ่นเดียวกันมันก็จะมีเด็กหน่อยมันก็จะมีหลากหลายกลุ่มนี่คือเห็นไหมครับจากเริ่มการเข้าใจคิดเป็นและรู้ว่าทำยังไงมันก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ครับแต่สำคัญผมชี้ไปประเด็นตรงที่ว่าทำอย่างไรให้มีคุณค่าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการจัดการศึกษาในปัจจุบันเด็กจะบอกว่าเรื่องบางเรื่องเรียนรู้ไปแล้วไม่ได้ใช้ไม่รู้จะเรียนไปทำไมเด็กหลายคนมักจะมองว่าความรู้ในระบบที่ถูกจัดไว้ในระบบการเรียนรู้ที่ในกระแสหลักในบ้านเมืองเราบางเรื่องมันเรียนรู้เยอะไปเขาเรียกร้องอยากให้ตัดออกบ้างถามว่าทำไมพบว่าเด็กของเราบางคนที่จบระบบมัธยมปลายของเรานะครับไปเรียนต่อในต่างประเทศนะพอไปเริ่มสาขาวิชาความรู้ใหม่พอเขาเริ่มเข้าใจภาษาเขาก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยเรื่องนี้เราเรียนมาแล้วนี่แต่มันกลายเป็นที่นู่นเด็กเขาไม่เคยเรียนแสดงเห็นว่าความรู้บางเรื่องเราใส่ในเด็กเยอะมากจนเกินไปจนกระทั่งทำให้เขาไม่ค่อยมีชีวิตที่จะมาเรียนรู้ในการจัดการวิถีชีวิตเพื่อแก้ปัญหาโอเคอาจารย์พูดมาตรงนี้มันเกี่ยวกับอาจารย์บอกว่าโอเคการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตครับนะครับที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันเป็นภายนอกหมดเลยนะอ๋อผมพูดเพื่ออาจารย์ตกสำคัญที่สุดที่ปัจจุบันนี้สังคมเราเป็นอย่างนี้ก็เพราะอะไรผมต้องการชี้ในประเด็นนี้ครับผมต้องการชี้ให้เห็นว่าปัญญาในการเรียนรู้เนี่ยอันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าอาจารย์มาตรงนี้ถือว่าเวลาอาจารย์มีอยู่10นาทีที่ผมกลัวว่าถ้าอาจารย์ไม่พูดถึงอีกตัวนึงเนี่ยมันจะไม่แก้ในตัวสำคัญในการดำรงชีวิตเนี่ยดำรงชีวิตอาจารย์พูดเปิดมาก็บอกว่าอันนึงเนี่ยเป็นความรู้ที่อยู่เฉพาะว่าเกิดและตายแต่พอตายไปเนี่ยมันอีกอันนึงก็คือไอ้พูดเรื่องศาสนาเข้ามาครับผมที่ตอนนี้เรามีปัญหาเพราะว่าศาสนานี่มันไปโยงเกี่ยวกับสังคมโดยตรงอาจารย์พูดถึงการดำรงชีวิตของแต่ละคนแต่คนเราไม่ได้อยู่คนเดียวใช่เราต้องอยู่ในสังคมเกาะป้องกันคุ้มครองที่ดีที่สุดในทางสังคมนั้นมันคืออะไรคืออย่างนี้ครับอาจารย์เนื่องจากว่าที่ผมพูดเนี่ยผมพูดถึงการเรียนรู้เนี่ยคือการพัฒนาศักยภาพทางปัญญาครับทีนี้ทางปัญญาของคนเราเนี่ยมันมีสองด้านใช่คือด้านหนึ่งคือปัญญาพัฒนาปัญญาที่ความสุขตอบสนองต่อกายที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยตอบสนองต่อกายเกือบทั้งหมดเลยคือปรับใช้ในชีวิตปัจจุบันเพื่อให้ร่างกายอยู่สบายซึ่งตรงด้านนี้เนี่ยอาจารย์ยิ่งรู้มากเท่าไหร่ก็ตามนะครับมันก็เป็นว่าตอบสนองสิ่งที่ไร้คุณค่าใช่คือไม่รู้จักความพอเพียงแล้วมันก็จะต่อไปเรื่อยมีแต่ความโลภมีแต่ความอยากตลอดเวลาเขาก็จะเกิดคำถามต่อครับพอกายมีความสุขแล้วคนที่พัฒนามาตรงถึงจุดนี้ได้เต็มที่เนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะแล้วมันเลยกลายเป็นการค้าเอาเปรียบชาวบ้านเออความสุขเอ้ยลึกๆแล้วมันไม่ใช่อ่ะแล้วทำไมอ่ะพอนี่อ่ะแล้วเมื่อไหร่จันลึกถึงตรงนี้เพราะตอนนี้ปัญหาว่าตายแล้วยังไม่รู้จักเลยพอตรงเนี้ยเขาก็พบว่าอ๋อจริงๆแล้วความสุขของคนเราเนี่ยมันไม่ได้ตอบสนองทางกายอย่างเดียวมันตอบสนองทางใจด้วยครับพอทันทีที่ตอบสนองทางใจด้วยเนี่ยตอบสนองทางใจในเรื่องอะไรบ้างก็คือมันก็จะเข้าเรื่องศาสนาคือตอนมันนี่อยู่นิดนึงครับเวลามันจะเหลืออยู่อีกแค่เท่าไหร่10นาทีได้ไหมนะ10นาทีที่อาจารย์มันมีอย่างนี้คืออันนึงเนี่ยที่ผมพยายามนั่นออกมาก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะก็คือพยายามมองในรูปว่าเมื่อมันเกิดข้างนอกครับใช่ไหมครับเราก็ไม่ได้คิดถึงข้างในคือตอนนี้กลายเป็นว่าที่เราพูดกันมาตั้งแต่แรกเนี่ยที่การเรียนรู้เนี่ยเราเรียนรู้แต่จากคนอื่นครับเรารู้จากหูตาคอจมูกครับดูนู่นดูนี่คนนู้นก็เป็นยังไงไอ้คนนี้ก็เป็นไงฉันก็จะแข่งขันแล้วก็พยายามที่จะเอาองค์ความรู้ตรงเนี้ยเพื่อที่จะ
วิ่งไปหาไอ้จุดการแข่งขันที่จะชนะกันครับแต่เรามองดูตัวเองไหมนั่นคือเรียนรู้ทางใจเรียนรู้ภายในครับแต่ตอนนี้ปัญหาว่าอาจารย์จะพูดยังไงเพราะตอนนี้สังคมตอนนี้มันอดแอก็เพราะเราไปตรงนั้นแล้วอาจารย์จะเตือนสติยังไงว่าตอนนี้แต่ละคนที่ฟังตรงนี้แล้วเนี่ยเมื่อไหร่ควรจะต้องเริ่มรู้ในทางด้านก็คือหมายถึงว่าที่ผมพยายามสื่อก็คือหมายถึงว่าจริงๆแล้วเด็กเกิดขึ้นมาอยู่ในครรภ์เนี่ยมันต้องมีภูมิคุ้มกันในทางด้านนี้ก็คือหมายถึงว่าเห็นไหมฮะเราพยายามไปสอนให้คนเก่งคนแข่งขันกันแข่งกันใช่ไหมครับแต่เราไม่ได้สอนคนในด้านจริยธรรมคุณธรรมเราทิ้งไปเลยที่คนจะมีจริยธรรมคุณธรรมเป็นยังไงมันจะต้องรับการปลูกมาตั้งแต่เริ่มต้นในความเป็นธรรมชาติเราลืมธรรมชาติไปเลยเราไปสอนแต่คิดเนี่ยมันก็เป็นมุมคิดทางด้านสมัยใหม่อาจารย์แต่เราลืมธรรมชาติครับอาจารย์ฝากต่อเพราะว่าอาจารย์มีเวลาอีกประมาณตีต้องไม่ถึง10นาทีอาจารย์ผมมองอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ผมพยายามอธิบายรายละเอียดเพื่อที่จะแสวงหาการเรียนรู้ในความสุขในแง่ของความสุขทางกายคือตอบสนองความอยากรู้อยากได้อยากเป็นไปในทางกายภาพเพื่อที่จะพัฒนาให้ตัวเองอยู่สุขสบายครับแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ตอบสนองเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตแต่ส่วนมากความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาไม่เคยรู้สึกเลยเพราะเขาก็ยังจะแหวงหาไปจนเขาตายอ่ะหลายคนจะส่วนมากนะหลายคนจะรู้สึกตัวเมื่อตัวเองกำลังจะตายตายก็ยังไม่รู้เลยไอ้ตรงนั้นผมไม่แน่ใจเพราะผมก็ยังไม่เคยตายอาจารย์ที่ผ่านมาเนี่ยคืออย่างนี้ขนาดตายยังไม่รู้เลยคือประเด็นคืออย่างนี้มันจะมีคนส่วนหนึ่งหลงน้อยอย่าไม่ผมกำลังจะบอกว่ามันจะมีคนส่วนหนึ่งหลงผิดคิดว่าความสุขทางกายเนี่ยคือความสุขทางใจไม่เขาไม่ได้เห็นเขาไม่ได้คิดเลยเพราะเขาไม่ได้ถูกปูมาตั้งแต่แรกนี่ผมกำลังวกกลับไปหมายถึงว่าตรงนี้อาจารย์ต้องไปสตาร์ทจากอยู่ในคันเลยผมกำลังจะชี้ประเด็นนี้ครับว่าผมกำลังจะชี้ในเรื่องว่ามันจะมีคนส่วนหนึ่งเมื่อพอพัฒนาตรงนี้แล้วพบว่ามันไม่ตอบสนองความสุขทางใจก็ย้อนกลับมาถามว่าตกลงไอ้ที่ตัวเองพยายามพัฒนาอยู่เนี่ยมันใช่สุขแท้หรือเปล่าพอมาถึงสุขแท้เนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับมาตั้งแต่เริ่มต้นในขั้นเบื้องต้นที่อาจารย์พยายามถามผมคือผมพยายามจะบอกว่าสุขแท้เนี่ยมันมีอยู่สองแบบคือสุขแท้ทางกายแต่เป็นสุขแท้ที่มันไม่จีรังโอเคผมก็ใจอาจารย์พอดีเวลามีน้อยผมขออนุญาตตัดเข้าไปตรงนี้เลยอาจารย์คือปัญหาอย่างนี้คือตอนนี้มันกำลังเข้าไปถึงเรื่องคุณหมอบวรที่พูดนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องสตาร์ทมาก่อนคนเนี่ยผมกล้ายืนยันเลยอาจารย์ถ้าตอนเด็กถึงประมาณอยู่ในครอบครัวเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้รับสิ่งพวกนี้เขาจะไม่รู้จักเขาจะมองไม่เห็นเลยเพราะเขาก็จะหลงอยู่ในโลกโลกีตลอดเวลาผมกำลังจะชี้ไงครับนั่นเชิญผมกำลังจะชี้ไปที่จุดนี้ครับความสุขทางกายเนี่ยพอทันทีที่เขาไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันเขาก็จะย้อนกลับว่าอ๋อสิ่งที่เราหลงว่าสุขแท้อยู่ที่กายเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่มันสุขแท้อยู่ที่ใจเขาจะย้อนกลับเลยว่าอ๋อเดิมทีเนี่ยเราไม่เข้าใจคือตัวเราเองผมเข้าใจอาจารย์ตรงนี้ออกมาแต่ผมกำลังพูดถึงความเป็นจริงในปัจจุบันนี้เพราะถ้าคนมาตรงนั้นผมกำลังจะเริ่มเพราะเขาไม่เคยเห็นเขาไม่ได้รับมาตั้งแต่เด็กๆเขาไม่เคยเห็นผมกำลังจะเริ่มต้นไงครับว่ากระบวนการมันเป็นยังไงพอดีอาจารย์ขัดผมก็ไม่สามารถที่จะไม่พอดีมันน้อยผมต้องจับผมต้องจบตรงนี้ก่อนเพราะผมรู้ว่าอาจารย์ไปตรงนั้นน่ะมันไม่ทันเวลาผมก็ยังสรุปสั้นๆเพื่อจะชี้คีย์ประเด็นอาจารย์สรุปตรงนี้ออกมาแล้วก็คิดต่อเพื่อจะไปต่อเพื่อจะไปต่อถ้าพออาจารย์ขัดผมก็ต้องเริ่มต้นใหม่ผมขออนุญาตนิดนึงเพราะคืออย่างนี้ครับอาจารย์ผมกำลังจะมองว่าพอเราไปถึงจุดสุดหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดคำถามขึ้นในใจว่าแท้ที่จริงที่ตัวเองกำลังแสวงหาอยู่มันใช้ความสุขแท้หรือไม่มันก็ต้องย้อนกลับหันมามองตัวเองพอหันย้อนกลับหันมามองตัวเองเนี่ยมันจะย้อนกลับไปสู่คำสอนในวัยเด็กรู้ว่าความสุขในวัยเด็กกับความสุขที่แสวงหาถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขแท้เขาก็จะแสวงหาว่าแท้ที่จริงแล้วมันอยู่ที่ไหนสุดท้ายมันก็จะไปอยู่บอกว่าอ๋อการที่จะเอาชนะตัวเองคือความสุขแท้แต่สิ่งที่ตัวเองมายืนอยู่เนี่ยตัวเองไม่ได้เอาชนะตัวเองเลยตัวเองกลับตอบสนองความต้องการของตัวเองต่างหาก
ทั้งนั้นการเอาชนะตัวเองที่ดีคือการทำยังไงการเอาชนะตัวเองที่ดีคือการรู้จักให้การรู้จักให้การรู้จักให้เนี่ยให้ยังไง1มันเลยถูกสอนในแง่การให้ทานทีนี้การให้ทานเนี่ยหลายคนมองว่าให้เนี่ยมันคือการบริจาคสิ่งของเหรอจริงๆแล้วการบริจาคสิ่งของมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเพื่อจะบอกให้เห็นว่านั่นคือรูปแบบของการให้แต่รูปแบบการให้เนี่ยมันมีหลายรูปแบบให้ทางใจก็ได้พอการให้ทางใจก็ได้เนี่ยมันจะมีหลักการศาสนาจะพูดถึงแล้วว่าการกระทำของคนแต่ละคนทุกการกระทำของทุกเรื่องเนี่ยมันจะมีการกระทำอยู่3ระดับนี่ในแง่ของพุทธนะพุทธจะมองว่ามโนกรรมวจีกรรมและกายกรรมแค่คิดเนี่ยจะให้เนี่ยก็ถือว่าให้แล้วแม้จะอยู่ในใจเนี่ยมันจะเป็นแรงผลักคอยกระตุ้นไปเรื่อยๆแล้วจะแสดงออกโดยทางวาจาเหมือนกับที่เราคิดโกรธเพื่อนแต่ยังไม่อยากพูดเราก็ใช้วาจากันแนะกันแหนกันแนะกันแหนเนี่ยมันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการโกหกนะเพราะเป็นการกระทำเพราะว่าไอ้การโกหกมันจะมีวาระของมันอยู่5สเต็ปนะครับมันถือว่าการใช้วาจาเหมือนกันพอการถึงประพฤติจริงๆวาจาเนี่ยประทันทีที่พูดเนี่ยมันก็แสดงออกทางกายด้วยดังนั้นวาจาเนี่ยมันจะบวกกับกายไปเป็นปกติทีนี้มันมาถึงตรงจุดนี้แหละครับเราจะจัดการเรียนรู้ให้เขาเข้าใจตนเองในขั้นเบื้องต้นได้อย่างไรตัวนี้รากฐานอยู่ที่ครอบครัวถ้าครอบครัวไม่ชี้ประเด็นให้เห็นว่าคนเรามีเรื่องอยู่คนเราเนี่ยประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบ2ส่วนนะคือส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นกายอยู่กับส่วนที่เป็นความรู้สึกนึกคิดคือใจต้องสอนตั้งแต่เด็กเหมือนอย่างที่อาจารย์ว่าคือพ่อแม่ต้องปลูกฝังตั้งแต่ลูกออกมาคือตั้งแต่ในท้องอ่ะคือให้ความอบอุ่นในส่วนนี้ผมไปที่ชลบุรีมาเมื่อแล้วผมก็ไปเจอเด็กคนหนึ่งเขาถูกย่านั่งสมาธิแล้วส่งพรให้ครั้งคลอดออกมาอยากอยู่กับย่าไม่อยากอยู่กับพ่อแม่แล้วก็มานอนอยู่กับย่าอยู่ตลอดแต่ก็ไปหาเลี้ยงพ่อแม่โดยปกติแต่กลายเป็นเด็กอารมณ์ดีถามว่ามันตอบสนองเรื่องที่ผมพูดมาทั้งหมดไหมไม่มีคำมันไม่มีคำอธิบายที่ผมอธิบายมันไม่มีคำตอบจากคำอธิบายที่ผมอธิบายมาขั้นเบื้องต้นเลยแต่มันคำตอบมันกลับไปอยู่ในวิธีคิดในเชิงศาสนาซึ่งในแต่ละศาสนามันจะสอนวิธีการจัดการตรงนี้มาอีกเรื่องหนึ่งเลยซึ่งในการจัดการศึกษาบ้านเราถามว่าได้พูดในประเด็นนี้ไหมพูดแต่พูดน้อยมากมองในแง่ของการศาสนาที่ส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วมันคือส่วนลึกที่ต้องอยู่ด้วยกันนี่คือส่วนที่พูดแล้วค่อนข้างเป็นนามธรรมมากเพราะหลายคนจะไม่เข้าใจว่าความรู้สึกที่แท้จริงหรือองค์ประกอบในการมีชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันสำคัญตรงส่วนไหนสำคัญตรงส่วนนี้แหละครับคือการสำคัญตรงส่วนที่ว่าทำอย่างไรให้คุณสามารถบวกกายและจิตนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีปัจจุบันนี้สังคมเราเนี่ยพัฒนาอยู่แค่กายนะปัญหามันถึงเกิดค่อนข้างเยอะแล้วกลุ่มท่านชันโชติผมที่ร่วมมือกันเนี่ยเรารู้ว่าการจัดการศึกษาในปัจจุบันของเราเนี่ยการพัฒนาคนของเราเนี่ยเราขาดเรื่องใจเราทำอย่างไรเพื่อจะพัฒนาควบคู่ไปให้เกิดระบบคิดตรงนี้ได้เพราะระบบการพัฒนาใจเนี่ยมันมีเทคนิคในการพัฒนาในแต่ละเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนมากคราวหน้าจะต้องพูดเรื่องนี้ใช่นะครับที่ผมดันไว้ตรงนี้ออกมาคือจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าที่ผมแย้งตรงนี้มาเพราะผมได้เห็นนี่ว่า
คนเราเนี่ยถ้ามันมาถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มองตัวเองใช่เพราะว่าเขาไม่รู้จักด้วยไอ้ความสุขที่แท้จริงไงเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเขาวิ่งหาความทุกข์ตลอดชีวิตเขาถูกต้องใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านสอนอยู่แล้วนะคนเราเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยนะทุกคนเนี่ยไอ้สุขกับทุกข์เนี่ยไม่ว่าสุขก็เป็นทุกข์นะครับสุขก็เป็นทุกข์นะครับถูกต้องฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในขาวกับดำตลอดเวลาเป็นคู่กันตลอดนะฮะแล้วเขาก็จะไม่รู้จักเลยฉะนั้นโอเคตรงด้านนี้ที่ผมนั่นออกมาเพื่อต้องการจะตรงเนี้ยบีบมาเพราะเวลาเราไม่พออาจารย์ก็ต้องไปคุยต่อแล้วว่าคราวหน้าเราตรงนี้ไว้ครับนะครับที่มาอธิบายมันก็จะเข้าหลักตรงนี้ครับอาจารย์มีเวลาอีก2นาทีมันเข้าหลักตรงนี้ครับมันเข้าหลักตรงที่หลายคนอาจจะงงว่าทำไมหลักของการพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงพูดถึงเรื่องความทุกข์ทุกประจำครับมีอะไรบ้างไหมครับรู้ไหมครับทุกประจำมีอะไรบ้างทุกประจำมีเกิดแก่เจ็บตายนี่คือทุกประจำครับและทุกจรมีอะไรบ้างเจ็บคือทุกจรครับทั้งนั้นทุกเจ็บมี2เรื่องเลยนะครับครับคือเจ็บที่เป็นทุกประจำกับเจ็บที่เป็นทุกจรครับเราคงต้องมาว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่ใจครับแล้วเดี๋ยวประเด็นเนี่ยเราคงมาคุยกันอีกทีนึงว่าถ้าการจัดการศึกษาที่มาพัฒนากายและจิตหรือกายและใจให้มันสมบูรณ์พร้อมเนี่ยรูปแบบในการจัดการศึกษาที่ดีควรจะเดินไปสู่จุดไหนครับนั่นคือประเด็นที่มูลนิธิเราคือการศึกษาเนี่ยมันก็มีการศึกษาในระบบการศึกษาครับกับการศึกษาด้วยข้างนอกขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าโอเคเราจะทำให้รู้จักจริงเด็กเนี่ยถ้าเขาได้ครอบครัวที่ดีสอนถูกมาเนี่ยมันจะมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วใช่แต่ตอนนี้เราคุยถึงว่าปัจจุบันนี้คนส่วนมากเนี่ยไม่ได้ถูกการอบรมสั่งสอนมาที่ถูกต้องและคนตรงเนี้ยเราจะแก้ไขยังไงไอในระบบการศึกษาในห้องเรียนหรือว่าตามระบบมันทำไม่ได้แล้วครับเพราะว่าตอนนี้เราเพียงว่าเราต้องหันมาศึกษาเรื่องคนเป็นส่วนมากครับไอเรื่องเกี่ยวกับไอการศึกษาเรื่องไอสัมมาอาชีวะนะประกอบผมไม่วิตกหรอกเพราะจริงๆคนไทยมีความเก่งทางด้านนี้แล้วเรามีทรัพยากรมีหลายๆอย่างนะครับฉะนั้นตรงด้านนี้สำคัญที่สุดก็คือหมายถึงว่าเดี๋ยวเราไม่จบเราต้องมาตอบข้างหน้านะครับฝากอาจารย์ไว้ด้วยเราคิดกันนะครับ สำหรับรายการวันนี้นะครับก็เข้าใจว่าท่านผู้ชมคงได้อะไรมากพอสมควรนะครับหากมีสิ่งใดที่ขัดตกบกพร่องหรือว่าผมกับอาจารย์ดร.รวิทย์อาจจะพูดอะไรไปแล้วท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะไม่เห็นด้วยหรือไงด้วยอันนี้ท่านมีสิทธิ์นะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะคิดนะครับและอยากฟังท่านด้วยครับว่าท่านเห็นต่างยังไงบ้างและท่านมีอะไรที่จะเสนอแนะขอให้เสนอแนะเข้ามาเลยครับหรืออยากได้รับการมีส่วนร่วมจากท่านผู้ชมครับสำหรับรายการคืนนี้นะครับเราทั้งสองท่านก็คือผมกับดร.รวิทย์นะครับคงจะต้องกราบลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ครับวันที่จันทร์คราวหน้าก็เป็นวันที่8ไอ้วันนี้เราออกวันที่25ใช่ไหมของผมก็จะอยู่สัปดาห์สุดท้ายครับสัปดาห์สุดท้ายวันที่เท่าไหร่ฮะเนี่ยพุธสุดท้ายพุธสุดท้ายก็วันพุธที่29ครับพุธที่29นะก็จะมาเจอต่อกันตอนนั้นนี่ออกมานะครับสำหรับวันนี้เนี่ยลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็สำหรับรายการเปลี่ยนนะครับก็จะพบกับท่านใหม่ในวันพุธที่1มกราคม2563ครับขึ้นปีใหม่พอดีวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเป็นรายการที่เราผมจะพยายามจบสำหรับปี62พอดีอาจารย์สรุปครับก็ขอ1นาทีได้ไหมหมดแล้วไม่มีเวลาแล้วโอเคยังกลับลาท่านผู้ชมไปจับเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ